นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีละปฏิภาวิโตสมาธิมหัปโลโหติมหานิสังโฆสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสังสาปัญญาปริภาวิตังจิตังสัมมะเดวะอาสเวหิวิมุตติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาธายสมันเตหิสกัจจังโสตบูตินะโอกาสนี้เป็นเวลาที่จะได้บรรยายธรรมและฟังธรรมการฟังธรรมก็ดีการบรรยายธรรมก็ดีเป็นการปฏิบัติสมาธิอีกประเภทหนึ่งเพราะผู้บรรยายธรรมก็ต้องมีสติควบคุมจิตคอยรักษาคำพูดสำนวนคำพูดให้เหมาะกับจริตของผู้ฟังผู้ฟังก็ตั้งใจจดจ่อมีสติกำหนดรู้จิตโดยเอาเสียงแห่งการแสดงธรรมเป็นอารมณ์จิตเป็นสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติโสตทวารทวารคือหูประตูคือหูเป็นช่องทางเข้าออกของอารมณ์ช่องหนึ่งซึ่งเรียกว่าโสตทวารสิ่งที่มาสัมผัสกับประสาททางหูคือเสียงเมื่อผู้ฟังมีสติกำหนดรู้จิตเสียงเข้ามามีสติรู้ได้ชื่อว่าเอาเสียงเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติทางเข้าทางออกของอารมณ์มีอยู่ห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องใช้ของจิตซึ่งโดยธรรมชาติของจิตแล้วเขาไม่มีร่างกายตัวตนเป็นแต่เพียงความรู้สึกรู้นึกรู้คิดในขณะที่มีกายเป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นเครื่องมือสื่อสารกับโลกภายนอกของจิตคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่แหละเป็นที่เกิดของอารมณ์และกิเลสทั้งหลายเมื่อตามองเห็นรูปถ้าหากว่าจิตอ่อนสติหรือสติอ่อนรู้ไม่ทันเหลือเกิดความยินดีก็เป็นกามตัณหาเกิดความยินร้ายก็เป็นวิภวตัณหาถ้าไปยึดมั่นถือมั่นในความยินดียินร้ายก็เป็นภวตัณหาสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางหูจมูกลิ้นกายก็ดีก็เช่นเดียวกันเมื่อสิ่งซึ่งมาสัมผัสกับจมูกลิ้นกายได้ใจถ้าเกิดความยินร้ายก็เป็นกิเลสยินดีก็กามตัณหายินร้ายก็วิภวตัณหายึดมั่นในสิ่งนั้นก็ภวตัณหาเมื่อจิตมีความรู้สึกว่ามีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอยู่พร้อมเขาก็ย่อมมีความยินดียินร้ายถ้าสิ่งที่พอใจยินดีก็มีความทะเยอทะยานอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นแต่สิ่งใดไม่พอใจเกิดความยินร้ายก็ทะเยอทะยานอยากจะให้พ้นไปหรือหนีให้พ้นในเมื่อไม่สมหวังหรือหนีไม่พ้นก็เป็นทุกข์ทุกข์ที่เกิดเพราะตัณหาคือทุกข์อริยสัจทุกข์อริยสัจนี่หมายถึงทุกข์ใจทุกข์ที่เกิดกับใจเป็นทุกข์ที่มีใจเป็นผู้รับรู้แต่ว่าทุกข์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีตาหูจมูกลิ้นกาย
ตามธรรมชาติของจิตถ้าหากว่ามีแต่จิตดวงเดียวไม่มีกายไม่เห็นจะมีอะไรจะเป็นทุกข์เช่นอย่างผู้ที่ทำสมาธิจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิ จนกระทั่งรู้สึกว่ากายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวลอยเด่นอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างสุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีแม้แต่จะไปมีความคิดความอ่านก็ไม่มีเพราะว่าไม่มีประสาททางกายช่วยให้เกิดความคิดอ่านหรือไม่มีส่วนที่จะช่วยให้เกิดความยินดียินร้ายในเมื่อเรามาพิจารณากันดูให้ซึ้งความทุกข์ที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราเสวยอยู่เพราะเรามีกายถ้าหากว่าเราไม่มีกายมีแต่จิตวิญญาณดวงเดียวความสุขก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีมีแต่ความว่างเปล่าว่าสุขก็ไม่ใช่จะว่าทุกข์ก็ไม่ใช่มันเป็นกลางกลางอันนี้คือความเป็นจริงของจิตแท้จิตดั้งเดิมจิตจะไปอยู่นิ่งนิ่งว่างว่างปะทัศละไม่ทางที่กเวจิตตังโดยธรรมชาติของจิตดั้งเดิมเป็นธรรมชาติประพัดสอนแต่อย่าไปเข้าใจว่าจิตประพัดสอนคือจิตหมดกิเลสถึงพระนิพพานไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นจิตที่สะอาดเพียงแค่สะอาดไม่ถึงความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงเหมือนกับผ้าสีขาวเรามองดูแล้วมันเป็นผ้าที่สะอาดเพราะมันเป็นสีขาวไม่ถูกต้องด้วยฝุ่นละอองหรือสีมันก็ยังทรงความเป็นผ้าสีขาวของมันอยู่อย่างนั้นจิตของคนเรานี่ก็เหมือนกันดั้งเดิมก็เป็นจิตที่มีสีขาวแต่ในบางครั้งจะมัวหมองขุ่นมัวเพราะอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายไปปรุงแต่งจิตให้มีความยินดียินร้ายจึงเกิดความมัวหมองเกิดความเศร้าเกิดความไม่สะอาดแล้วก็แสดงปฏิกิริยาออกไปยินดีบ้างยินร้ายบ้างแล้วก็เป็นทุกข์อันนี้ในขณะที่กายมาปรากฏแต่ถ้าว่าจิตไม่มีกายก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่เรามีอุบายครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้ามีอุบายวิธีให้เราปฏิบัติหลายแบบหลายอย่างเฉพาะแต่สมถะกรรมฐานอย่างเดียวมีถึง40แบบทางนี้ทางนั้นก็เพื่อให้นักปฏิบัติทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิถึงจุดที่ไม่มีอารมณ์จิตมีแต่จิตนิ่งสว่างสบายอยู่รู้ตื่นเบิกบานก็เพื่อที่จะให้เรารู้ว่าจิตแท้จิตดั้งเดิมของเรานั้นมันเป็นอย่างไรในเมื่อเราได้รู้ความเป็นจริงของจิตแท้จิตดั้งเดิมเราก็จะได้ความรู้ว่าจิตเก่าแก่แท้ดั้งเดิมของเรานั้นเป็นจิตที่ประพัดสอนเป็นจิตที่เป็นปกติเป็นจิตที่ค่อนข้างจะสะอาดแต่ไม่ถึงบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงที่ว่าไม่บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงนั้นก็เพราะเหตุว่ามันไปสะอาดบริสุทธิ์เฉพาะในขณะที่อยู่ในสมาธิที่ไม่มีอารมณ์ไม่มีร่างกายตัวตนแต่เมื่อออกมาจากสมาธิมาแล้วมันมามีตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันก็สร้างความยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาจึงทำให้จิตเศร้าหมองบ้างผ่องแผ้วบ้างสลับกันไปเป็นช่วงช่วงในสมัยโบราณพวกฤาษีชีไพทั้งหลาย เขาบำเพ็ญสมาธิภาวนาได้ทานสมาบัติ8จิตที่อยู่ในสมาบัติ8ตั้งแต่ขั้นจตุตถฌานขึ้นไปจะรู้สึกว่าไม่มีร่างกายตนตัวปรากฏ
ผู้ทำสมาธิภาวนาได้ฌานถ้าไปหลงติดความว่างในสมาธิในฌานก็ไปเที่ยวสำคัญว่าตัวได้สำเร็จพระนิพพานสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วไปชะล่าใจว่าในเมื่อเราใกล้จะตายเราเรียกกำหนดจิตเข้าสู่สมาธิทำจิตให้ดำเนินไปตามขั้นตอนของฌานในเมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดในก็สำเร็จพระนิพพานส่วนใหญ่พระฤาษีเข้าใจกันดังนี้อันนั้นเป็นสมาธิตามแนวทางพวกฤาษีที่บำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าบ้างเป็นพระอรหันต์บ้างมุ่งแต่ความสงบมุ่งแต่อิทธิฤทธิ์มุ่งแต่ความเก่งมุ่งแต่ความรู้ความเห็นในสิ่งต่างๆซึ่งตามนุษย์ธรรมดาไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ในเมื่อพระพุทธเจ้าได้มาตรัสรู้แล้วพระองค์ทรงจัดเจนในเรื่องของสมาธิพระองค์จึงมาบัญญัติสมาธิที่เป็นไปตามแนวทางของฌานสมาบัติว่าอารัมมณูปนิธานคือเมื่อจิตสงบแล้วไปรู้อยู่ในสิ่งเดียวความรู้ไม่ปรากฏสบายดีเหมือนกันแต่เสร็จแล้วสมาธิในระดับฌานสมาบัตินี่มันเป็นสมาธิเพียงแค่ขั้นโลกีเท่านั้นยังไม่ถึงขั้นโลกุตระอย่างดีผู้สำเร็จสมาธิในขั้นนี้ก็ไปเกิดเป็นพระพรหมตั้งแต่ปฐมฌานจนกระทั่งถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะถ้าฌานไม่เสื่อมสมาธิไม่เสื่อมตายแล้วไปเกิดเป็นพระพรหมมีอายุยืนตั้งหลายกับหลายกันห่วงเวลาที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรู้อันนี้เป็นสมาธิที่ยังไม่เข้าทางแห่งอริยมรรคอริยผลส่วนสมาธิที่เข้าในทางแห่งอริยมรรคอริยผลหมายถึงลักขณูปนิชฌานเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วความสงบของจิตก็มีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเช่นเดียวกันกับสมาธิในฌานสมาบัติแต่เมื่อจิตสมาธิของในแนวทางอริยมรรคอริยผลเมื่อจิตสงบลงไปแล้วในขั้นต้นก็อาจจะมีความสงบเข้าไปสู่ฌานที่1 2 3 4ในแนวเดียวกันกับฌานสมาบัติแต่ว่ามันมีทางแยกสมาธิตามแนวทางอริยมรรคมันจะแยกไปแต่สมาธิเบื้องต้นท่านผู้ปฏิบัติลองสังเกตดูให้ดีเช่นอย่างเราบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นเมื่อบริกรรมภาวนาไปพอรู้สึกว่าจิตมีอาการเคลิ้มๆจิตหยุดบริกรรมภาวนาแล้วความคิดอื่นมันเกิดขึ้นนอกจากบริกรรมภาวนาในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าจิตกำลังจะเดินเข้าไปสู่อารัมมณีอนุปนิชฌานในบางครั้งบางทีนักปฏิบัติทำสมาธิให้ได้อัปปนาถึงอัปปนาสมาธิภาวนาโพธิ์โพธิไรจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิทุกครั้งทุกทีแล้วไปนิ่งอยู่ในอัปปนาสมาธิเป็นเวลานานๆหลายๆชั่วโมงทีนี้แต่เมื่อภายหลังเรามาภาวนาพุทโธพุทโธเพียง 2-3 คำจิตมันก็วูบลงไปนิดหนึ่งแล้วก็เกิดความรู้ขึ้นมาปุ้งปุ้งขึ้นมาอย่างกระน้ำพุนี่ถ้าจิตของท่านผู้ใดเป็นไปอย่างนี้กำลังจะก้าวขึ้นสู่ลักขณูปนิชฌานลักขณูปนิชฌานจิตสงบแล้วมีความคิดอ่านเกิดขึ้นถ้าหากผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจจิตปล่อยให้จิตคิดไปตามธรรมชาติของจิตแล้วมีสติกำหนดตามรู้อารมณ์จิตไป
บางทีเราอาจจะท้าทายว่าเธอจะคิดไปถึงไหนฉันจะตามดูเธอแล้วก็ปล่อยให้คิดไปตามธรรมชาติ อันนี้ความคิดความเข้าใจอันนี้อาจจะขัดกับความรู้สึกของท่านผู้ฟังเพราะส่วนใหญ่เราจะได้ใจนึงจะได้ยรับคำแนะนำตักเตือนว่าถ้าภาวนาพุทโธอยู่ถ้าจิตนิ่งอยู่กับพุทโธก็ปล่อยให้มันอยู่ไปแต่ถ้าจิตเพ่งพุทโธไปคิดอย่างอื่นพอรู้ตัวให้ดึงกลับมาหาพุทโธอีกนี่เราจะได้ยินครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้แต่วันนี้ท่านมาได้ยินว่าเมื่อจิตของท่านอยู่กับพุทโธปล่อยให้มันอยู่ไปแต่ถ้าจิตเพ่งพุทโธไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้มันคิดไปประเดี๋ยวท่านก็จะคิดว่าเอาอะไรมาพูดเท่าที่นำเรื่องนี้มาพูดซ้ำอีกทีหนึ่งก็เพราะเหตุว่ายังมีหลายท่านที่ทำสมาธิภาวนาจิตสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิแต่เมื่อภายหลังพอบริกรรมภาวนาหรือกำหนดจิตเพียงนิดหน่อยจิตจะสงบผู้ปลงเป็นสมาธิแล้วความคิดมันจะฟุ้งขึ้นมาไปพยายามห้ามไม่ให้มันคิดไปดึงมันมาหาพุทโธอีกมันก็ไม่ยอมอยู่หนักๆเข้านอกจากจะไม่ยอมอยู่แล้วยังทำให้รู้สึกเกิดความตึงเครียดทำให้ปวดศีรษะคล้ายๆกับจะเป็นโรคประสาทที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเราไปขัดขวางธรรมชาติของสมาธิเราว่าได้กล่าวแล้วว่าสมาธิมีอยู่สองอย่างอารัมมณูปนิชฌานจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิรู้ที่จิตเพียงอย่างเดียวความรู้อื่นไม่ได้เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งอารัมมณูปนิอลัคคณูปนิชฌานเมื่อจิตสงบแล้วความรู้ความคิดอ่านมันเกิดขึ้นอย่างกระน้ำพุทีนี้ถ้าหากว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนาไม่เข้าใจจิตปล่อยให้มันคิดไปตามธรรมชาติของมันแต่เรามีสติกำหนดรู้ความคิดนั้นไปจิตคิดไปถึงไหนคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องบุญคิดเรื่องบาปคิดเรื่องกุศลเรื่องอกุศลปล่อยให้คิดไปบางท่านอาจจะคิดว่าถ้าเผื่อไปคิดถึงเรื่องบาปทำบาปทำกรรมกลัวว่าจะเกิดเป็นบาปเป็นกรรมขึ้นความจริงสิ่งที่สำเร็จเป็นมโนกรรมนั้นเราต้องมีเจตนาคือความตั้งใจจะคิดแต่ถ้าอยู่ๆแล้วจิตคิดขึ้นมาลอยๆไม่ตั้งใจมันไม่สำเร็จเป็นมโนกรรมดังนั้นเมื่อจิตของท่านคิดอะไรขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเอาความคิดเป็นอารมณ์สิ่งรู้สติเป็นสิ่งเอาอารมณ์เอาความคิดเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติทีนี้ถ้าหากว่าสติของเราไปกำหนดจดจ้องรู้อยู่ที่ความคิดที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปโดยไม่สนใจกับสิ่งอื่นรู้แต่ความคิดอย่างเดียวมันก็กลายเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเรียกว่าเจริญจิตตานุปัสสนาคือจิตกำหนดเอาความคิดเป็นอารมณ์ทีนี้ในบางครั้งถ้าเรากำหนดรู้อารมณ์จิตไปเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ความคิดนั้นมันอาจจะมายั่วให้เราเกิดความพอใจไม่พอใจแล้วก็เกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมา
เมื่อจิตมีสติกำหนดรู้ที่เวทนาก็เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าจิตได้กำหนดหมายรู้เรื่องแห่งความคิดซึ่งเป็นกุศลหรืออกุศลก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเรามีความคิดได้เพราะเรามีกายอาศัยกายเป็นเครื่องมือความรู้ว่ามีกายก็เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานความรู้ว่ามีเวทนาสุขทุกข์ก็เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานความรู้ว่าจิตมีความคิดก็เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานความรู้ว่าความคิดนั้นดีชั่วเป็นกุศลหรืออกุศลก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานบางทีเราอาจจะได้เจริญสติปัฏฐาน4ในขณะจิตเดียวพร้อมกันไปเพราะถ้าจิตรู้ว่ามีกายก็กายานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้ว่ามีความคิดก็จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้ว่าความคิดทำให้สุขหรือให้ทุกข์ก็เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้ว่าจิตคิดเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษเรื่องประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานการปฏิบัติธรรมที่ท่านแบ่งภาคเอาไว้ท่านพูดถึงเรื่องการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก่อนแล้วก็มาเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยลำดับคือว่าทำให้คล่องตัวชำนิชำนาญแต่ละอย่างละอย่างแต่ความจริงไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเพียงแต่เรานั่งเพียงแต่เรามีสติกำหนดรู้จิตของเราเพียงอย่างเดียวแม้แต่ความรู้สึกความคิดที่ยังหยาบหยาบเราก็สามารถว่าเรามีกายสามารถรู้ว่าเรามีความคิดสามารถรู้ว่าเรามีสุขมีทุกข์สามารถรู้ว่าจิตของเราความสงบของจิตนี่ก็มีอยู่สองขั้นตอนเหมือนกันอย่างหนึ่งผู้ปฏิบัติน้อมจิตให้เกิดความสงบหรือน้อมจิตให้ผูกอยู่กับอารมณ์เดียวเพียงแต่จิตหยุดคิดหยุดความวุ่นวายไปรู้ในสิ่งเดียวแต่หากว่าความตั้งใจที่จะควบคุมจิตให้รู้ในสิ่งเดียวยังไม่หมดไปแต่สามารถทำจิตให้สงบได้อันนี้ก็เป็นเพียงแค่ความสงบยังไม่ใช่สมาธิสมาธิจะมีขึ้นได้ต่อเมื่อผ่านความสงบไปแล้วเมื่อจิตเกิดมีความสงบสมาธิดิ่งลงไปเกิดมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งมีความสว่างสวัยจิตปฏิวัติตัวไปตามขั้นตอนของสมาธิจิตจะอยู่ในฌานที่1ก็เป็นไปเองจะก้าวขึ้นสู่ฌานที่2ก็เป็นไปเองจะเข้าขึ้นสู่ฌานที่3ที่4หรือไปถึงสมาบัติ8ก็เป็นไปเองในเมื่อสมาธิตามธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาแล้วผู้ปฏิบัติไม่มีสิทธิ์ที่จะไปน้อมจิตให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้ถ้ายังน้อมจิตน้อมใจยังตั้งใจได้อยู่มันก็ไม่ใช่สมาธิโดยธรรมชาติเป็นแต่เพียงว่าเราแต่งให้จิตสงบได้แล้วก็น้อมไปนึกถึงขั้นของฌานนั้นๆว่ามันมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นโดยเอาสัญญาความจำเข้าไปปรุงแต่งสมาธิและฌานของเราให้เป็นไปตามขั้นตอนแต่มันเป็นเพียงสมาธิหรือฌานที่เราตกแต่งเอามันยังไม่ใช่ของจริงในเมื่อเราภาวนาทำสมาธิยังไม่ใช่ไม่ถึงของจริงหรือไม่รู้ของจริงสมาธิยังไม่เป็นเองโดยธรรมชาติเราจึงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาจิตของเราให้ตกไปได้บางทียิ่งทำสมาธิเก่งเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เกิดทิฏฐิมานะมากขึ้นเท่านั้น
อันนั้นมันยังใช้การไม่ได้เพราะฉะนั้นหลวงปู่เสาท่านจึงเตือนลูกศิษย์ลูกหาเสมอว่าให้รีบเร่งภาวนาเข้าให้มันถึงความเป็นเองคำว่าถึงความเป็นเองนี่จิตจะสงบเป็นสมาธิก็เป็นไปเองโดยธรรมชาติจิตจะเกิดภูมิความรู้ก็รู้ขึ้นมาเองโดยธรรมชาติจิตจะแยกออกจากแยกตัวออกจากอารมณ์ก็เป็นไปเองโดยธรรมชาติไม่ใช่ว่าเราตั้งใจจะไปตกไปแต่งหรือไปแยกแยะเอาเองที่เราตั้งใจตกแต่งแยกแยะมันเป็นเพียงภาคปฏิบัติเท่านั้นปฏิบัติเพื่อนำจิตเข้าไปสู่ความเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายเพิ่งสังเกตให้รู้ความเป็นไปของจิตของตนเองสมาธินี่มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในขณะแต่เฉพาะในขณะที่เรานั่งหลับตาเท่านั้นมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทุกขณะแม้ว่าเราปฏิบัติสมาธิวันนี้จิตไม่เคยสงบเลยมีแต่ความเดือดร้อนฟุ้งซ่านรำคาญแต่เราก็เข้าใจว่าเราปฏิบัติไม่ได้ผลเพราะจิตไม่สงบแต่เมื่อเราลงมือปฏิบัติแล้วจิตจะสงบหรือไม่สงบก็ตามจะไร้ผลหรือไม่มีผลซึ่งเกิดจากการปฏิบัตินั้นเป็นไปไม่ได้เมื่อเราทำสมาธิภาวนาจิตไม่สงบเราก็ได้ความรู้ว่าทำสมาธิวันนี้จิตไม่สงบแม้ว่าจิตจะไม่สงบแต่เราจะได้พลังทางสติเพิ่มขึ้นทั้งที่จิตไม่สงบนั่นแหละมันก็จะเพิ่มมันจะสร้างพลังงานของมันไว้ทีละน้อยละน้อยในเมื่อมีพลังพร้อมขึ้นมาเมื่อไหร่เขาจะสงบเมื่อไหร่เขาก็จะเกิดความสงบขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจดังนั้นท่านอาจารย์เสาท่านจึงว่ารีบเร่งภาวนาให้มันถึงความเป็นเองสมาธิที่เป็นเองนั่นมันเกิดขึ้นได้ทุกขณะในบางครั้งได้ยินเสียงเขาด่ามาพอได้ยินพักแทนที่มันจะไปยุ่งกับเรื่องเขาด่ามันจะวิ่งเข้าที่สงบของมันอันนั้นหมายถึงสมาธิที่มันเป็นเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าสมาธิเราต้องนั่งหลับตาแต่เพียงอย่างเดียวแม้แต่ว่าเราฝึกสติให้รู้พร้อมอยู่กับการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจก็ได้ชื่อว่าเป็นการฝึกสมาธิปฏิบัติสมาธิอยู่ตลอดเวลาถ้าหากเราจะไปถือเอาเพียงแค่ว่าเวลานั่งสมาธิหลับตาจึงจะได้ชื่อว่าปฏิบัติสมาธิเมื่อออกจากที่นั่งหลับตาสมาธิมาแล้วเราไม่มีสติสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันก็ไม่คุ้มค่าเพราะวันหนึ่งๆเราอาจจะมีเวลานั่งสมาธิไม่ถึง4ชั่วโมงนั่งกันเพียง30นาทีเพียงชั่วโมงเดียวไปเอาความสงบแต่ในขณะนั่งเพียงอย่างเดียวแต่เมื่อออกมาแล้วปล่อยจิตปล่อยใจให้มันเป็นไปตามบุญตามกรรมไม่มีการสำรวมสติสัมปชัญญะมันก็ไม่คุ้มค่าดังนั้นการฝึกสมาธิปฏิบัติสมาธินี่เราจะอยู่ในอิริยาบถใดเมื่อเรามีสติกำหนดรู้จิตของเราอยู่ได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติสมาธิทั้งนั้นอย่าไปเข้าใจในเรื่องของสมาธิอยู่ในวงแคบจนเกินไปทีนี้บางทีบางครั้งเราก็อาจจะไปขัดกันเกี่ยวกับลัทธิวิธีการปฏิบัติสมาธิความจริงเรื่องของสมาธินี่ใครจะปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ตามเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วจะมีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันหมดอย่าว่าแต่คนในพระพุทธศาสนาคนในศาสนาอื่นปฏิบัติสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วจะต้องมีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันหมดเช่นอย่างในเมื่อไม่นานมานี้
อาตมาก็ได้ข้อมูลที่จะนำมาเล่าสู่กันท่านทั้งหลายฟังเพื่อเป็นแนวทางพิจารณาเด็กนักเรียนมัธยมระดับม.4 ม.5 ของโรงเรียนอัสสัมชัญเขานำนักเรียนไปฝึกสมาธิที่วัดวะภูแก้วอำเภอสูงเนินเด็กที่ไปฝึกสมาธินั้นมีทั้งเด็กชาวคริสต์เด็กชาวพุทธหรือบางทีอาจจะมีเด็กอิสลามปนไปด้วยพอถึงเวลาจะปฏิบัติสมาธิก็มีการไหว้พระสวดมนต์ตามขนบธรรมเนียมแล้วมีการกราบมีการไหว้แล้วก็มีการสวดมนต์ก่อนอื่นก็ให้คำเตือนเด็กๆทั้งหลายว่าพระเจ้าของแต่ละบุคคลอยู่ที่ใจของตนของตนถ้าผู้ใดมีพระเจ้าอยู่ในใจกราบลงที่ใดก็ถูกพระเจ้าของตัวเองเด็กมันกราบหมดทุกคนทีนี้พอเสร็จแล้วพอถึงเวลาสวดมนต์อ้าวท้าวโพธิ์สวดอิติปิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนชาวคริสต์สวดมนต์ตามแบบฉบับของศาสนาของตนเองทีนี้ชาวพุทธเราก็สวดอิติปิโสของเขาก็สวดตามสูตรของเขาสวดไปที่ตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างตามที่เขาเรียนมาพอถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาเอาชาวพุทธภาวนาพุทโธชาวคริสต์ภาวนานึกถึงพระเจ้าของตัวเองแล้วเด็กทุกคนมันก็นั่งสมาธิร่วมกันทั้งเด็กชาวพุทธชาวคริสต์พอเวลาปฏิบัติสมาธิผ่านไปประมาณชั่วโมงเสร็จเขาสั่งให้พักเด็กชาวพุทธกับชาวคริสต์มันก็หันหน้าก็มาคุยกันแล้วมาถามกันว่าเธอภาวนาระลึกถึงพระเจ้าของเธอจิตของเธอเป็นอย่างไรบ้างเด็กชาวพุทธถามเด็กชาวคริสต์เขาก็บอกว่าฉันภาวนาระลึกถึงผู้แทนพระเจ้าของเขาของเราคือพระเยซูเราก็บริกรรมภาวนาเยซูเยซูพอบริกรรมภาวนาไปมันมีอาการเคลิ้มเคลิ้มเหมือนกับจะง่วงนอนเสร็จแล้วจิตมันก็วูบลงไปนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีความสุขความสบายมีปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบมีปีติมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกซึ่งในชีวิตไม่เคยพบกับความสงบและความสุขอย่างนี้เลยแล้วเธอล่ะเธอเป็นชาวพุทธเธอภาวนาอะไรฉันก็ภาวนาพุทโธพุทโธของฉันพระพระเจ้าของฉันก็คือพระพุทธเจ้าฉันก็นึกถึงพระเจ้าของฉันเมื่อเธอนึกถึงพระเจ้าของเธอแล้วจิตของเธอเป็นอย่างไรเด็กชาวพุทธก็บอกว่าในเมื่อนึกถึงพระเจ้าของฉันคือพุทโธพุทโธจิตของฉันมันก็สงบลงไปพอสงบลงไปแล้วก็รู้ตื่นเบิกบานสว่างสวัยอ้าวทำไมมันเป็นเหมือนกันล่ะเด็กมันก็เลยเกิดความสงสัยพอเสร็จแล้วก็มาถามแล้วต่างคนก็ต่างเล่าความเป็นไปของจิตของตนเองให้อาจารย์ฟังอาจารย์ท่านก็บอกว่าคำที่เรานึกบริกรรมภาวนาอยู่นั้นมันเป็นแต่เพียงคำพูดเป็นแต่เพียงอารมณ์จิตเราท่องบริกรรมภาวนาเพื่อให้จิตมันสงบเป็นสมาธิเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วสมาธิมันเป็นสัจธรรมมีหนึ่งเดียวใครจิตสงบเป็นสมาธิแล้วจะเป็นแตกต่างกันไม่ได้มันต้องเป็นอย่างเดียวกันคือจิตสงบนิ่งรู้ตื่นเบิกบานมีปีติมีความสุขอย่างเดียวกันหมดไม่มีแตกต่างอันนั้นคือสัจธรรมความจริงทีนี้เด็กชาวคริสต์มันก็บอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นพระเจ้าของเธอกับพระเจ้าของท่านก็เป็นองค์เดียวกันสิถ้าว่าโดยคุณธรรมก็เป็นองค์เดียวกันคือจิตรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกันแต่ถ้าว่าโดยชื่อโดยภาษาสมมติปัญญัติแล้วมันก็เป็นคนละองค์นี่ข้อมูลที่ได้มาจากเด็กต่างศาสนาแต่ไปทำสมาธิภาวนาร่วมกัน
ในขณะเดียวกันสถานที่แห่งเดียวกันอาจารย์เดียวกันสอนคืออาจารย์จันเขมประตูอดีตเจ้าอาวาสวัดพระจิลาลงกรท่านไปควบคุมรายการอยู่นั่นเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามาอาศัยข้อมูลดังที่กล่าวมานี้ถ้าพิจารณาให้ซึ้งแล้วคำบริกรรมภาวนาแต่ละอย่างนั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์จิตเป็นแต่เพียงสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติใครจะบริกรรมภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ได้เพราะฉะนั้นอาตมาไปเทศที่ไหนเพื่อแก้ข้อข้องใจบรรดานักปฏิบัติทั้งหลายมักจะไปข้องใจอยู่ว่าภาวนาพุทโธดีไหมสัมมาอรหังดีไหมยุบหนอพองหนอดีไหมแล้วก็ข้องใจกันตัดสินใจไม่ลงไม่ทราบว่าจะเอาแบบไหนดังนั้นจึงได้เล่านิยายเรื่องเกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าให้นักฟังเทศฟังธรรมนักปฏิบัติทั้งหลายฟังจะมาย้ำกันอยู่ที่ตรงนี้ผู้จะปฏิบัติสมาธิให้ได้ผลเป็นที่พอใจต้องมีศีลบริสุทธิ์เพราะว่ากายกับวาจาเปรียบเหมือนเปลือกสำหรับหุ้มไข่ใจเหมือนไข่แดงซึ่งอยู่ภายในเราจะนำเอาไข่ของเราไปฟักให้มันเกิดเป็นตัวเราต้องรักษาเปลือกไข่ให้ปกติอย่าให้มีรอยร้าวรอยบุบเพราะฉะนั้นผู้ตั้งใจจะปฏิบัติสมาธิภาวนาให้เจริญก้าวหน้าทางคุณธรรมอย่างกรรมต้องปฏิบัติศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพราะมันเป็นสิ่งที่ปรับกายวาจาให้มีความบริสุทธิ์สะอาดปราศจากโทษถ้าหากว่าเรายังรักษาศีลไม่บริสุทธิ์สะอาดการปฏิบัติธรรมของเราก็เป็นไปไม่ได้ดีเท่าที่ควรถึงเป็นไปได้ก็ไม่มีคุณธรรมอันเป็นหลักประกันความปลอดภัยความรู้ความเข้าใจก็ไม่สามารถแก้ปัญหาจิตใจของตนเองได้นอกจากจะแก้ไขปัญหาของตนเองไม่ได้ยังก่อความยุ่งยากให้เกิดขึ้นในสังคมเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของนักปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัตมาสีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นสาธุชนจงชำระศีลของตนเองให้บริสุทธิ์สะอาดในเมื่อศีลของตนเองให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากโทษทางกายทางวาจาจิตใจก็มีแนวโน้มในทางที่จะละทั่วประพฤติทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดอันนี้หลักของท่านท่านก็อยู่ที่ตรงนี้ศีลปริภาวิโตศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตที่ท่านอาจารย์มหาบัวท่านบอกว่าปัญญาอบรมสมาธิก็หมายถึงปัญญาอบรมจิตถ้าศีลบริสุทธิ์ศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยผู้มาบำเพ็ญสมาธิสมาธิก็เป็นสัมมาสมาธิสมาธิที่มีศีลนี้เป็นหลักประกันความปลอดภัยย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิความรู้ความคิดอ่านที่เกิดขึ้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิเรียกว่าปัญญาสัมมาทิฏฐิปัญญาสัมมาทิฏฐินี้มันอยู่กันที่ตรงไหนเราจะสังเกตได้อย่างไรมันอยู่ตรงที่ว่าในเมื่อจิตเกิดความรู้เรามีสติกำหนดรู้เพียงสักแต่ว่ารู้คือรู้แล้วก็ปล่อยวางไปความรู้ความคิดอะไรเกิดขึ้นมารู้แล้วปล่อยวางไม่ยึดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้เรียกว่าปัญญาสัมมาทิฏฐิซึ่งเกิดจากสมาธิอันบริสุทธิ์ซึ่งมีศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าศีลปริภาวิโตสมาธิมหัปปโลโหติมหานิสังโสสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัปปลาโหติมหานิสังสาปัญญาปริภาวิตังจิตังสัมมาเดวะอาสเวหิวิมุตติศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตจิตที่ถูกปัญญาอบรมดีแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงด้วยประการฉะนี้
สมาธิที่มีพลังงานต้องมีความสว่างเป็นเครื่องหมายจิตเพียงแค่หยุดนิ่งเฉยๆเป็นแต่เพียงความสงบหรือเป็นสมาธิที่ยังไม่มีพลังงานหลังจากที่หยุดนิ่งแล้วก็เกิดสว่างขึ้นมาอันนั้นเรียกว่าสมาธิมีพลังงานเมื่อจิตสงบสว่างแล้วจิตจะมีทางดำเนินไปสองทางทางหนึ่งมีความสงบละเอียดยิ่งขึ้นคือสงบนิ่ง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 เรื่อยไปเรียกว่าจิตเข้าสมาธิดำเนินตามแนวทางของฌานสมาบัติแต่อีกอย่างหนึ่งพอสงบนิ่งแล้วเกิดความรู้ความคิดผุดขึ้นมาอย่างกระน้ำพุอันนี้เป็นสมาธิที่จะเป็นไปในทางวิปัสสนาอีกอย่างหนึ่งเมื่อสงบสว่างแล้วจิตพุ่งกระแสออกไปข้างนอกย่อมเกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นมาเช่นภาพคนภาพสัตว์ผู้ผีปีศาจเทวดาอินทร์พรหมเมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนักปฏิบัติควรมีสติกำหนดรู้จิตของตนเองเพียงอย่างเดียวให้มีสติรู้อยู่ที่จิตอย่าไปเผลอหลงคิดว่าสิ่งเหล่านั้นคือความเป็นจริงเป็นจังแต่ความจริงมันเป็นแต่เพียงมโนภาพซึ่งจิตของเราสร้างขึ้นเท่านั้นถ้าเมื่อเรากำหนดรู้จิตของเราเฉยอยู่เหมือนกับไม่สนใจกับภาพนิมิตนั้นหนักๆเข้าเมื่อสมาธิมีพลังแก่กล้าขึ้นภาพนิมิตนั้นอาจจะแสดงอาการตายร่างกายเน่าเปื่อยผุพังไปยังเหลือแต่โครงกระดูกในที่สุดโครงกระดูกก็ทรุดลงไปแหลกละเอียดเป็นผงหายจมไปในผืนแผ่นดินทีนี้บางทีจิตเมื่อย้อนเข้ามาหาตัวก็จะมองเห็นร่างกายของตัวเองนอนตายขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือถ้าจิตยังไม่ถอนจากสมาธิก็จะกลับเป็นย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาอยู่อย่างนั้นซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นจิตเขาจะปรุงแต่งให้เป็นไปเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเพราะในช่วงนี้สมาธิของเราถึงความเป็นเองโดยอัตโนมัติเราไม่ได้มีสัญญาเจตนาไม่ได้มีความรู้สึกจะน้อมจิตให้ไปรู้ไปเห็นอะไรทั้งสิ้นแต่หากเป็นความสามารถของจิตที่ปฏิบัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติทีนี้เมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้หายไปจิตก็จะเกิดปัญหาถามตัวเองขึ้นมาว่านี่หรือคือการตายจิตหนึ่งก็จะบอกว่าใช่แล้วก็จะอธิบายต่อไปว่าในเมื่อตายลงไปแล้วร่างกายนี้มันก็ขึ้นอืดมีน้ำเหลืองไหลเนื้อหนังพังลงไปยังเหลือแต่โครงกระดูกเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดยิ่งนักแม้แต่โครงกระดูกก็ทรุดลงไปแหลกละเอียดเป็นผงหายจมไปในผืนแผ่นดินซึ่งไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยไหนเล่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหนแท้จริงสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นเขาเป็นของเขามันก็คือดินน้ำไฟลมของเราดีๆนี่แหละในเมื่อดินน้ำไฟลมยังคุมกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนมีปฏิสนธิวิญญาณเข้ามาสิงสถิตอยู่ในร่างอันนี้มีกายกับจิตวิญญาณมาสัมพันธ์กันส่วนร่างกายก็เคลื่อนไหวไปมาได้ส่วนจิตก็มีอาการคิดดีคิดทั่วคิดโน่นคิดนี่ซึ่งสารพัดที่มันจะเป็นไป
แต่แล้วสิ่งนี้โลกเขาสมมติบัญญัติว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราเป็นของเราเป็นเขาเป็นของเขาแท้จริงมันก็เป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นไหนล่ะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหนนี่จิตมันจะอธิบายให้ตัวเองฟังอย่างนี้แล้วผู้ปฏิบัติก็จะได้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของธรรมะตามความเป็นจริงความเป็นไปของนักปฏิบัติสมาธิมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งในเมื่อเริ่มต้นด้วยการบริกรรมภาวนาหรือเพ่งอะไรก็ตามเขาจะบังคับจิตคมจิตให้มีแนวโน้มไปสู่ความสงบคือพยายามฝึกเอาหัดเอาให้มันคล่องตัวชำนิชำนาญในเมื่อชำนาญในการข่มจิตในการบังคับจิตเราสะกดจิตของตัวเองให้หยุดนิ่งเมื่อไรก็ได้แต่ความสงบที่เกิดจากการสะกดหรือการบังคับให้หยุดนิ่งนั้นมันเป็นแต่เพียงความสงบที่เราตกแต่งเอาไม่ใช่ความสงบหรือสมาธิโดยธรรมชาติเพราะความไม่เข้าใจเรื่องสมาธิในเมื่อกำหนดจิตของตนเองให้หยุดนิ่งได้ก็เข้าใจว่าเราได้สมาธิซะแล้วแต่แท้ที่จริงมันเป็นเพียงความสงบเท่านั้นอันนี้เรียกว่าการปฏิบัติสมาธิโดยอาศัยการตกแต่งการน้อมอยากจะเห็นสวรรค์ก็น้อมไปดูสวรรค์อยากเห็นนรกก็น้อมไปดูนรกอยากเห็นพระนิพพานก็น้อมไปดูพระนิพพานเมื่ออาศัยการน้อมจนคล่องชำนิชำนาญจิตมันก็มีสมาธิเพราะการน้อมแต่เป็นสมาธิอ่อนแล้วมันจะเกิดหูตาสว่างขึ้นมามองเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นนางฟ้านางเทวดาแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดจากจิตปรุงแต่งทั้งนั้นอันนี้ประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งท่านปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติคือเพียงแต่มีสติกำหนดรู้จิตกับอารมณ์อันเป็นคู่ของจิตอารมณ์อันเป็นคู่ของจิตก็คือพุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนออนาปานุสติลมหายใจกายคตาสติที่เราเอามาป้อนให้เป็นอารมณ์จิตนั่นเองในเมื่อเราเอาอารมณ์มาป้อนให้จิตเราพยายามสำรวมจิตนึกถึงสิ่งนั้นเช่นคำว่าพุทโธเป็นต้นในขณะนึกพุทโธท่านผู้ปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติจะไม่มีการบังคับจิตจะไม่มีการข่มจิตแต่มีสติกำหนดรู้จิตกับอารมณ์ตลอดเวลาอย่างไม่ลดละในบางครั้งถ้าหากว่าจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาท่านก็ปล่อยให้อยู่ไปจะอยู่ถึง24ชั่วโมงท่านก็ปล่อยแต่ในบางครั้งจิตทิ้งอารมณ์เดิมแล้วไปคิดถึงอย่างอื่นท่านก็ปล่อยให้คิดไปบางทีจิตวิ่งไปรู้ลมหายใจท่านก็ปล่อยให้รู้ทีนี้เมื่อปล่อยให้จิตมันเป็นไปตามธรรมชาติธรรมชาติของจิตมันจะวนเวียนอยู่ตรงที่ว่าลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้สามอย่างนี้ต่างวาระกันคือหมายความว่าขณะใดที่จิตอยู่กับลมหายใจก็ปล่อยให้อยู่ไปขณะใดจิตมีความคิดก็ปล่อยให้คิดไปขณะใดจิตว่างก็ปล่อยให้ว่างไปเพื่อปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันนั่นเองธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาย่อมจะเพิ่มพลังงานขึ้นในที่สุดก็สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิ
มีปีติมีความสุขแล้วลงผลสุดท้ายจิตอาจจะมายึดมั่นอยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียว